นี่หลอนนี่ไม่มีมารยาทเลยนะแหกปากในห้องคนอื่นเขาว่าฉันกับหมอวัดกำลังนอนสบายเลยอ่ะนี่คุณมีอะไรหรือเปล่าครับถ้าไม่มีผมกับภรรยาของผมจะได้นอนต่อนันจ๊ะทีละหยุดห้ามกรีดออกไปได้แล้วผัวเมียก็จะได้หลับนอนกันต่อเร็วๆออกไปเดี๋ยวนี้ว้ายคิดว่าท่านแบบจะทำให้ฉันเก็บของกลับบ้านนั้นเหรอจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรกันก็ตามฉันไม่สนใจหรอกเพราะเรื่องแบบนี้ฉันไม่หมายหมออยากจะได้แบบไหนล่ะคะอยากจะให้สมไปอยู่วันคู่วันขี้หรือวันไหนหรือวันไหนที่หมอเบื่อเล่นบทสามีภรรยาปกติอยากจะชวนสมมาเล่นบทสามคนผัวเมียสมก็ถนัดนะคะเอาแบบที่หมอต้องการเลยค่ะสุดๆคุณสมไปกับผมไปไหนล่ะคะหมอหรือว่าหมออยากจะให้สมบริการล่ะคะตามมาเถอะนะโอ๊ยใจเย็นๆสิคะหมอทนไม่ไหวแล้วล่ะคะหมอนี่ตะวัดโอ๊ยหมอตะวัดนี่พาไปอยู่คนนั้นเข้าห้องน้ำทำไมฮะที่แท้หมอก็อยากอาบน้ำกับสมลักษณะแบบนี้ท่าทางจะไม่ใช่เรื่องดีสาวทำอะไรอ่ะให้รู้สติไงจะได้รู้สึกผิดชอบตัวดีคนหนึ่งก็เป็นบ้างในเมื่อพูดกันดีๆไม่ฟังผมก็ต้องทำแบบนี้แหละหยุดหยุดถ้าคุณไม่หยุดคุณโดนอีกแน่ตะวัดปล่อยได้แล้วมั้งไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะกล้าทำอะไรแบบนี้กับยาโสมผมรู้มันไม่ใช่วิธีที่ดีนักแล้วมันก็เหมือนผู้ชายรังแกผู้หญิงด้วยแต่ผมต้องทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดมันผิดเห็นหน้าจืดๆแบบนี้ลายไม่ใช่เล่นนะเราอ่ะแต่ยังไงฉันก็ว่าวิธีนี้ไม่ทำให้ยาโสมหนีออกไปจากบ้านนายแน่ๆบางทีเราอาจจะต้องใช้ไพ่ใบสุดท้ายยายสมอยู่ที่ไหนป๋าเก็บเสื้อผ้าคุณสมให้หมดกลับบ้านไปกับฉันต่อไม่กลับแกต้องกลับแล้วต้องกลับเดี๋ยวนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวผมเอาไปเก็บที่รถให้นะครับถ้างั้นฉันเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยว
รื่องเมื่อคืนน่ะฉันยังไม่ได้เอาเรื่องนายเลยนะที่นายกอดฉันทั้งคืนใครกอดใครกันแน่คุณเป็นคนละเมอมากอดผมก่อนนะแถมยังกอดผมแน่นซะจนผมไปไหนไม่ได้เลยนี่ถามจริงเหรอตกลงคุณละเมอจริงหรือว่าคุณอยากกอดผมกันแน่เนี่ยทุเรศฉันเนี่ยนะอยากจะกอดนายแล้วที่นายฉวยโอกาสหอมแก้มฉันเมื่อเช้าล่ะจะอธิบายยังไงคะอย่าคิดมากสิคุณผมกำลังทำหน้าที่ของสามีอยู่ไม่งั้นคุณสมคุณจะเชื่อได้ไงว่าเราสองคนน่ะรักกันจริงก็ขอให้ทำตามหน้าที่จริงๆแล้วกันห้ามคิดเกินเลยมากไปกว่านี้เพราะมันไม่มีทางแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ